คือเครื่องวัดผลในการปฏิบัติเพราะว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะเครื่องวัดผลในการพึ่งปฏิบัติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลของการปฏิบัติถูกต้องเป็นยังไงบ้างนะท่านอาจารย์เดชอาสภาท่านพูดไว้ให้แง่คิดบอกว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตก็จะน้อยลงเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตจะน้อยลงจากเมื่อก่อนที่ยังไม่เข้ามาสู่กระบวนการการฝึกปฏิบัติจะกินจะนอนจะไปไหนมาไหนรู้สึกว่าเงื่อนไขมันเยอะมันต้องอย่างโน้นอย่างนี้ต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกต์อย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือจะไม่เอาจะโมโหจะงุนงิดงุนงานขึ้นมาแต่พอปฏิบัติถ้ามีธรรมะรวมกันมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องนี่แล้วเนี่ยเงื่อนไขในการเป็นอยู่จะน้อยลงแล้วแต่สถานการณ์ในไหนจะมีอะไรก็ได้ทั้งนั้นง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายว่างั้นเถอะนะนี่คือเครื่องเช็คอย่างง่ายที่สุดเลยสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติแล้วเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตน้อยลงก็ถูกต้องแล้วล่ะถูกตามหลักธรรมแล้วนะแล้วท่านก็พูดอีกว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วเป็นผู้ที่กินมากนอนมากพูดมากแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่นะกินมากนอนมากพูดมากอืดขึ้นเลยนะพูดเยอะกว่าเก่าเนี่ยต่อยหอยเลยนั่นก็ไม่ใช่นะกินน้อยพูดน้อยนะแล้วก็ทำความเพียรจะเยอะนะทีนี้เนี่ยก็มีเครื่องวัดในช่วงหนึ่งเคยฟังเทศของหลวงพ่อชานะท่านเทศมาประโยคหนึ่งว่าในสำนักของครูบาอาจารย์ที่สอนศิลปะวิทยาการชั้นสูงต่างๆเช่นสำนักตักกศิลาเป็นต้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปร่ำเรียนวิชามากมายนะพอสำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรจากสำนักนั้นสำนักนั้นแล้วเนี่ยแต่เป็นทางโลกนะก็มาล่ำลาอาจารย์นะวันจบหลักสูตรอาจารย์ก็จะให้โอวาทลูกศิษย์นะว่าศิลปะวิทยาที่พวกเธอทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญมาตั้งใจเล่าเรียนมาจนสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีสามารถที่จะป้องกันแพทย์ภัยอันตรายต่างๆหาเลี้ยงชีพได้อย่างถูกต้องป้องกันสารายนาชีพได้มนต์ดำสยถาพูดผีปีศาจก็ป้องกันได้หมดสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บมีงาก็ป้องกันได้หมดแต่อาจารย์ไม่รับประกันอยู่ประเภทเดียวก็คือสัตว์ที่มีเขาขึ้นบนหน้าอกนั้นอาจารย์ให้โอวาทลูกศิษย์ทุกอย่างป้องกันได้หมดแต่อาจารย์ไม่รับรองอยู่เพียงเดียวคือสัตว์ที่มีเขาขึ้นบนหน้าอกนะคงจะเข้าใจบ้างเนาะนั่นแหละให้เข้าใจแล้วก็ถามหลังไมค์ก็ได้นะนอกรอบนะตรงนี้ก็ได้ไปอ่านคำกรของพระองค์หนึ่งนะอยู่ในกรุงเทพนะท่านเขียนไว้ที่หน้ากุฏิก่อนที่ท่านจะสึกนะแต่ก็จะเดินเรื่องให้ฟังแล้วก็จะอธิบายประกอบนะท่านกล่าวไว้บอกว่าเดินเดี่ยวแรมทางกลางเถื่อนห่างเพื่อนห่างผู้ห่วงหาดั้นด้นตามผลมักคาสายตาสบลูกพญามารพระองค์ทรงสอนให้เลี่ยงอย่าเสี่ยงกับหน่วยล่าสังหารถ้าพลาดเธอฟาดแหลกลานล่างผานปี้ป่นวอดวายชีวิตอุทิศเพื่อศาสตร์นับชาติต่อสู้ไม่ไหวถ้าพลาดชาตินี้คงอีกไกลหากเธอมาใกล้ทำไงดีเห็นเธอมาใกล้ใจสั่นประวัติในจิตคิดหนีแต่หญิงว่าวิชาเราก็มีศึกนี้ขอสู้ขาดใจมองหน้าเพ่งเห็นเป็นกระดูกเพ่งถูกแต่จิตคิดสงสัยส่วนอื่นจะเห็นเป็นอย่างไรคิดมาคิดไปใจทรมานเสร็จนะถ้ามาจบลงตรงนี้ก็เสร็จท่านก็สึกไปจริงๆนะเป็นพระหนุ่มไปแรงรุ่นราวเขาเดียวกันนี่แหละก็ตั้งใจบวชมาอยู่สำนักกรรมฐานด้วยท่านก็เดินเรื่องอย่างดีคือเดินเดี่ยวแรมทางกลางเถื่อนห่างเพื่อนห่างผู้ห่วงหาดันต้นตามหนมักขาก็เคยออกทุดงนะเพื่อที่จะเดินและพุทธปฏิบัติธรรมอย่างดีแต่บังเอิญอย่างที่กล่าวสายตาศพลูกพญามารโอ้โหจังๆเขาให้นะพุทธพระรวมก็ทรงสอนให้เลี่ยงอยู่แล้วบอกว่าอย่าเสี่ยงนะกับหน่วยล่าสังหารเนี่ยทีนี้ด้วยความที่เคยร่ำเรียนกรรมฐานมาจากสำนักครูบาอาจารย์แล้วก็เคยฝึกมาบ้างก็อยากจะทดสอบกรรมฐานว่ากรรมฐานจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนศึกนี้ขอสู้ขาดใจใช่ไหมเพื่อทดสอบกรรมฐานมองหน้าเพ่งเห็นเป็นกระดูกกรรมฐานสอบผ่านใช้ได้นะมองหน้าเพ่งเห็นเป็นกระดูกเพ่งถูกแต่จิตคิดสงสัยส่วนอื่นจะเห็นเป็นอย่างไรทีนี้ชักมีปัญหานะส่วนอื่นที่ตามจากหน้าลงมานะส่วนอื่นจะเห็นเป็นอย่างไรคิดมาคิดไปใจทรมานนะก็ไปไม่รอดจริงๆพอได้อ่านคำกลอนบทนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เดินเรื่องดีแต่พอจบอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่เราอยากจะมานำเสนอในฝ่ายธรรมะก็จะมาแต่งต่อท่านนะก็เสริมท่านไปบอกว่าส่วนอื่นก็เป็นเช่นใบหน้าพระคุณท่านไม่ต้องสงสัยกำหนดเห็นหนอนั่นปะไรกำหนดได้แล้วไซใจไม่ทรมานนะ
ก็มีสภาวะธรรมตามความจริงรองรับก็คือส่วนอื่นก็เป็นเช่นใบหน้าจริงๆตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นแค่รูปธรรมรูปปรมัตถ์ด้วยก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ต้องสงสัยทีนี้ในการพูดปฏิบัติเมื่อเห็นก็กำหนดเห็นหนอตัดขั้นตอนให้เป็นผัสสะเห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นนะถ้ากำหนดได้อย่างนี้ผัสสะก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขเวทนาก็ไม่เข้าทุกขเวทนาก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้ากำหนดได้นะกำหนดเห็นหนอนั่นเป็นไรกำหนดได้แล้วสายใจไม่ทรมานแต่ถ้าไม่สามารถตัดขั้นตอนที่เป็นผัสสะได้สติปัฏฐานยังอ่อนมาสวยขั้นตอนที่เป็นเวทนาใจทรมานขึ้นมาเนี่ยทรมานก็บอกทรมานหนอหวั่นไหวหนอไม่ไหวหนอก็ยังดีนะก็ยังมีการกำหนดรู้อยู่นะก็คือแต่งต่อท่านไปอย่างนี้นะก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะก็เป็นคติเตือนใจได้อย่างดีโดยเฉพาะผู้พูดนะเตือนใจได้อย่างดีทีนี้ที่หนึ่งนะเครื่องวัดนะในสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปประพฤติปฏิบัติกันเยอะมากทั้งอุบาสกอุบาสิกานะทีนี้ในการปฏิบัติไปนะมีอุบาสิกาท่านหนึ่งอยู่ในสำนักมายาวนาน20-30 ปีนะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็สติดีสมาธิดีอะไรต่างก็ดีเนี่ยทีนี้มันก็เหมือนว่าปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเหมือนว่ากิเลสไม่โผล่นะเหมือนว่าเฉยๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรต่างในความรู้สึกก็คิดเกิดความสำคัญมั่นหมายคิดว่าตัวเองนั้นน่ะสมัยเป็นพระอรหันต์คิดว่าหมดกิเลสแล้วนะที่หลวงพ่อท่านก็อยากจะเป็นเครื่องทดสอบนะท่านก็พูดมาประโยคนะบอกว่าอีกตัวแล้วเท่านั้นแหละเท่านั้นจริงๆวืดขึ้นงานเลยนะอัตราความเร็วสูงมากนะ120 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยโกรธโมโหขึ้นมาว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพระอย่างนั้นอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ยิ้มธรรมดาธรรมดาอ้าวได้บอกไม่มีกิเลสง่ายนะตรงนี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าบางช่วงเวลาปฏิบัติไปนะบนพื้นผิวมันสงบนะบนพื้นผิวทวัตกรนอนก้นมันยังมีอยู่อนุสัยมันยังไม่โผล่ดังนั้นเราจะได้ไม่ประมาทบางครั้งมันสงบจริงๆนะสงบมันใจมันปล่อยวางเบิกบานแจ่มใสผ่องใสดีแต่อนุสัยเรายังชำระไม่ได้นะอนุสัยยังมีอยู่พระอรหันต์จะชำระได้หมดตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหลงมัวเมาในส่วนนี้เอาละเนาะวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วล่ะในการแสดงธรรมภาคเย็นสำหรับวันนี้นะก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะก็ขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติทุกคนนะสุดท้ายท้ายที่สุดในการปรารภธรรมแสดงธรรมะในวันนี้